ผมคิดว่าผมว่าพอเข้าใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมสกอร์แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการตีความในเรื่องแล้วก็ผมลองไปดูคอนเซปต์อาร์ตดูมันจะมีพวกข้อความบอกว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรเนีพอผมไปดูปุ๊บเนี่ยผมก็พอเข้าใจเลยว่าเอ้เนื้อเรื่องมันค่อนข้างน่าสนใจกว่าที่คิดนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักที่จริงๆแล้วไม่ใช่คนนะครับแล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่ที่อยู่ในเกมเนี่ยมันไม่น่าจะใช่โลกของที่อยู่เป็นโลกอนาคตหรือว่าจะเป็นเอ่อดาวปริศนา เทคโนโลยีของเขาเนี่ยสามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดในครบวงจรแบบเป็นวงกลมนะครับ mm hmm. เขาสามารถที่จะปรับแปลงผลผลิตสิ่งต่างๆนะครับมาเป็นพลังงานซึ่งการดัดแปลงก็คือนําร่างกายหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้ตายไปแล้วนะครับสามารถวนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยการตั้งไข่ขึ้นมานะครับในการที่จะนํามาผลิตเป็นอาหารผลิตเป็นอาวุธทรัพยากรต่างๆนะครับทุกอย่างจะใช้เป็นชีวิตทั้งหมดนะครับในการที่จะให้โลกของสกอร์หรือว่าอารยธรรมนี้ดําเนินต่อไปได้ เหมือนกับเราใช้น้ำมันนะครับแต่ว่าน้ำมันของเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีประเภทของชนชั้นด้วยกันอยู่ประมาณ3ชนชั้นนะครับคือชนชั้นแรงงานที่อยู่ที่โรงงานชนชั้นหนึ่งก็คือจะเป็นชนชั้นกลางที่จะมีการใช้ลูกน้องก็คือเจ้าตัวก้อนแดงๆสีแดงๆเ,เนี่ยเอามาใช้เป็นทาสนะครับแล้วก็จะมีชนชั้นสูงสุดทีเ่เหมือนกับสามารถที่จะเชื่อมสมองเข้าไปอ,าอยู่ในโลกที่เราเห็นในฉากจบนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราเข้าใจคอนเซปต์ของสิ่งที่เกิดขึ้น ในระบบชนชั้นแล้วนะครับแน่นอนว่าในอารยธรรมของสกอเนี่ยไม่ได้มองคุณค่าของความเป็นบุคคลนะครับก็คือเขาจะไม่สนเลยว่าแบบคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําอะไรนะครับก็คือถ้าใครเป็นผลผลิตก็คือเป็นผลผลิตถ้าเป็นคนทํางานคือเป็นคนทํางานใครเป็นคนชนชั้นสูงก็เป็นคนชนชั้นสูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วตัวละครหลรักของเราตัวแรกคือใครนะครับผมคิดว่าตัวละครหลักตัวแรกของเราที่ไปทํางานต่างๆเนี่ยก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโมเมนต์นะครับ โมเมนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่เรา,เ,าเป็นคนช่วยเขาออกมานะครับที่มีการผ่าตัดภายในโมเมนต์ Moment ถือว่าเป็นคนชนชั้นแรงงานนะครับที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าตัวเองจะอยู่ในความอยู่รอดที่จะเป็นหรือตายนะครับตัวเองสามารถที่จะโดนขังอยู่ในไข่นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเจ้เาตัวไข่ออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ เหมือนกับไปใช้ชีวิตต่อนะครับแต่ว่าเป็นการที่จะเอาไว้ฆ่าแล้วก็นําไปใช้เป็นพลังงานหรือว่าทำในรูปแบบอื่นนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการปกติของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้นะครับรสถานที่โรงงานแห่งนี้ที่อาร์ตบุ๊กได้บอกไว้ก็คือ uh, The Assembly นะครับซึ่งเป็นโรงงานสําหรับการประกอบแล้วก็การรีไซเคิลร่างกายนะครับสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะครับจะสามารถกลับมาใช้ในรูปแบบของตัวการใช้เครื่องรีไซเคิลนะครับซึ่งก็คือการที่นําชิ้นส่วนไปประกอบกัน กลายเป็นไข่แล้วก็ประกอบกันกลายเป็นแคปซูลสีขาวเพื่อน,นํามาโครนิ่งจะสามารถนํามาใช้งานในรูปแบบของพลังงานแล้วก็เป็นพวกสิ่งที่ไม่ได้นํามาต่อชีวิตนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของโรงงานที่ตัวละครแรกได้เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตรงจุดใจกลางที่เรามีการแก้ไขปริศนานะครับมันคือโรงกันพลังงานนะครับที่จะเอาไว้สําหรับการเปิดประตูหลักตัวละครตัวที่1เนี่ยได้มีการนํากุญแจไปไขปริศนาตรงจุดศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นเราจะ เห็นเหมือนกับมีโรงงานที่จะมีการใช้ไอตัวอุปรกรณ์ที่เป็นเครื่องส่วนประกอบนะครับในการเอามาประดิษฐ์ประตอ,อก,กันนะครับซึ่งเราก็จะรู้ความจริงว่าไ,ไอสารที่อยู่ภายในนั้นเนี่ยมันเป็นสารปรสิตนะครับที่เอาไว้สําหรับทําการคโคลนนิ่งอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าไออุปรกรณ์ตัวนี้นั้นเนี่ยมันหลุดออกมาปุ๊บมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่มีการไปเจอเนี่ยแล้วก็ถูกมันอาจจะ กายพันได้นะครับซึ่งสรุปก็คือตัวละครแรกนะครับพยายามที่จะหาทางหนีแล้วก็พยายามที่จะเปิดพลังงานเพื่อที่จะเปิดประตูไหลแต่ว่าก็เกิดระเบิดขึ้นจนทําให้สารสีขาวเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็กลายเป็นปรสิตนะครับซึ่งการจะเป็นปรสิตได้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นได้แค่วัน2วันเดือน2เดือนแต่ผมคิดว่าร่างกายปรสิตที่ตัวละครแรกได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นเวลามาเกือบหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับ ในฉากต่อมาครับก็จะมีการอธิบายถึงเดอะวอลครับในฉากที่ตัวละครที่2ได้อยู่ในรังไข่แล้วก็เหมือนกับจะเห็นแสงสีม่วงนะครับนั่นคือตัวเขานั้นอยู่ในรังไหมนะครับไม่ได้รังไข่รังไหมที่มีสายลกนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วนั่นก็คือเป็นการผลิตชีวิตขึ้นมานะครับซึ่งมันจะส่งต่อไปสู่ไอ้ระบบสมองที่เหมือนกับในฉากจบตอนสุดท้ายนะครับที่มีการเชื่อมต่อเอาดวงวิญญ,ญาณหรือว่าถอดจิตของตัวเองอัปโหลดเข้าไปสู่ระบบของสมองที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วโอน ตัววิญญาณเข้าไปสู่ร่างกายใหม่นะครับตรงบริเวณเดอะวอลเนี่ยมีเป้าหมายเดียวครับนั่นก็คือการสร้างร่างใหม่ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้มีการสร้างเนื้อแล้วก็สร้างพวกเครื่องในที่อยู่ไส้ในให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับนั่นคือการสร้างร่างธรรมดาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ดวงวิญญาณนะครับก็ต้องมีการถอดเข้าไปสู่ร่างกายใหม่และนั่นก็คือการเกิดใหม่ในรูปแบบของการวนล,ลูปนั่นเองนะครับดวงจิตโอนย้ายเข้ามาสู่วิญญาณใหม่นะครับนั่นหมายความว่า เขาจะมีความรู้มีสติปัญญาเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้นเขาจึงมีเป้าหมายในการที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็จะหาหนทางในการจะเข้ามาอยู่ที่ดินแดนอย่างโปลิสนะครับซึ่งดินแดนโปลิสก็คือดินแดนที่เป็นพระราชวังตัวละครที่2มีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาเดินทางมาที่โปลิสเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่าร่างกายของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าจะร่างกายไม่ดีนะครับซึ่งส่งผลทาให้ตัวเขาเนี่ยต้องมีการ สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการโอนวิญญาณเข้ามาสู่รู่างของตัวละครที่2ที่มีการดึงสายโรคออกมานะครับแต่โชคไม่ดีแค่นั้นเองที่ไปเจอกับเจ้าปรสิตนะครับจะทําให้มันเนี่ยมีการติดแงกอยู่กับตัวเรานั่นเองนะฮะย้อนกลับมาสักนิดนึงนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นดินแดนอันรกร้างนะครับที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วเขาเรียกว่าเดอะฟิลส์ครับดินแดนรกร้างนี้มันจะมีพวกท่อระบายความร้อนแล้วก็ของเสียที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะถูก ระบายความร้อนออกมาสู่ด้านบนนะครับและด้านล่างก็คือเป็นโรงงานใต้ดินที่เราเข้าไปในตัวละครที่1นนะครับที่มันจะมีการปล่อยสารพิษออกมาแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีเชื้อโรคปรากฏออกมานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในดินแดนอันรกร้างแห่งนี้นะครับเขาจะอธิบายว่า The Fields เนี่ยเป็นดินแดนที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตัวละครจะเดินชา้าแล้วก็ถ้าอยู่ด้านนอกเนี่ยจะตายแน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เดอ Fields ได้มีการอธิบายเรานรั่นเองนะฮะต่อมาพอเราเข้ายาน ปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเจ้าพวกพวกปรสิตพวกสัปรหลาดที่เหมือนกับมีเหมือนกับเชื้อราที่เหมือนแบคทีรียนะครับเขาจะเรียกว่าโซนยางครกเตอร์นะครับโซนคราเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆถ้าสมมุติว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตปกตินะครับไม่มีไวรัสไม่มีเชื้อราต่างๆเนี่ยก็คือจะมีพวกตัวละครอย่างมอดเมนชาวโปลิสอะไรเงี้ยครับก็จะมีการเดินทางในจุดๆนี้นะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกับรัง หมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนกับการเดินทางที่จะใช้ตัวกลมๆในการเดินทางนั่นเองซึ่งเราก็มีการไขปริศนานะครับแต่ว่าแน่นอนก็จะมีพวกอาวุธต่างๆที่อยู่ในตรงบริเวณต่างๆนั่นก็คือเป็นอาวุธสําหรับเจ้าที่สําหรับผู้คุมแล้วก็ดูแลนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ให้คนที่เป็นชนชั้นล่างหรือว่าชนชั้นที่ไม่สูงเท่ากับโปลลสนะครับเข้าไปยังเขตที่เป็นดินแดนของโปลลสที่เป็นดินแดนปลอดเชื้อนั่นเองซึ่งต่อมาเราก็จะพูดถึงดินแดนที่ปลอดเชื้อนะครับก็คือดินแดนเดอะโปลิสครับ หนังที่อธิบายถึงการปฏิเสธความตายแล้วก็เล่าถึงชนชั้นสูงนะครับที่เลือกที่จะมีการสืบพันธุ์และก็มีการผลิตสิ่งที่เรียกว่าแคปซูลนะครับซึ่งแคปซูลในการที่จะเชื่อมต่อไปสู่ภาชนะใหม่นะครับซึ่งหมายความว่าเ,าเขามีเทคโนโลยีในการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับโดยการถอดจิตตัวเองแล้วไปอยู่ในตัวละครใหม่ได้เลยนะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีนี้นะครับเป็น,นเทคโนโลยีล้ําสมัยมากๆนะครับในการที่จะเชื่อมเอาสมองเข้าไปสู่ภา,าชนะตัวใหม่นะครับซึ่งไม่มีใครสามารถ ทำมาก่อนได้แต่ว่าต้องใช้พลังงานสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะครับแน่นอนว่ามันก็จะชื่อตัวละครว่าฮอมูชูรินะครับเจ้าตัวก้อนเลือดละกันผมเรียกว่ามันก้อนเลือดนะครับที่เราไปสู้กับบอสนะฮะเจ้าตัวก้อนเลือดเนี่ยมันเป็นชนชั้นทาสนะครับที่ได้ถูกใช้งานโดยเหล่าโปลิสนะครับโดยทาสเหล่านี้นะครับก็ถูกนําเอาเจ้าตัวไอ้ก้อนเลือดนี้นะครับไปต่อกับพวกเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็พวกชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างกลไกให้มันเนี่ยมา รับใช้เหล่าชาวชนชั้นกลางอย่างโปลิสแล้วก็ชนชั้นสูงนั่นเองนะครับซึ่งสมของทําให้ดินแดนนี้ก็จะปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็จะมาพูดช่วงสงครามแล้วกันนะครับก้อนเลือดนี่เป็นธาตุที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ให้กลายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็อาจจะเหมือนกับเชื่อมต่อให้กลายเป็นไซบอร์กได้นะครับก็จะเห็นกับตัวบอสที่เราสู้กันในเกมนะที่มันมีทั้งปืนมีทั้งอาวุธที่สามารถต่อยได้แล้วก็ค่ายากมากเลยนะครับซึ่งก็หมายว่าน่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นอย่างโปลิสหรือว่ากลุ่มชนชั้นกลางที่ต้องการที่จะมีการต่อสู้กับกลุ่มโปลิสที่เป็นชนชั้นสูงก็จะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับมดเมนที่อาจจะมีการรวมพลกันกับกลุ่มโปลิสนะครับในการที่จะต่อกรกับกลุ่มชนชั้นสูงนะครับผลิตมตเมนออกมาต่อสู้ด้วยกันเยอะๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลุ่มอย่างโปลิสชนชั้นสูงนั้นตัดสินใจที่จะใช้สัตประหลาดอย่างแร็กเตอร์นะครับซึ่งเป็นสัตประหลาดที่เขานั้นได้เรียกออกมาแล้วก็นําการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่ผู้คนที่อยู่ในดินแดนของ The a m b a s s y แล้วก็ The Field แล้วก็ The Crater c ด้วยนะครับผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็คือตายหมดเลยนะครับแปลงกลายเป็น c r e เจ u r e ตัวใหม่หรือว่าเป็นสัมราดตัวใหม่ที่ผิดรูปผิดร่างนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่านั่นก็น่าจะเป็นการจบสงครามของกลุ่มโ o l ิสนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลุ่มนี้น่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเหล่ากองทหารที่เป็นหน่วยก้อนเลือดนะครับที่ยังคงมีการ ปรับแปลง่งตัวเองการเป็นไซบอร์กเนี่ยก็น่าจะสังหารทุกคนที่อยู่ในตรงบริเวณ แล้วผมจะมาตีความสรุปพรหลักกันใหม่สักรอบหนึ่งนะครับตัวแรกเนี่ยเ,เผลอตกลงมาที่โรงงานผลิตมอสเมนล้วก็หาทางจัดการเจ้ามอสเมนเพื่อหาทางออกแล้วก็ไปเปิดระบบโรงงานแล้วก็ระเบิดสารสีขาวเกิดขึ้นจนกลายเป็นว่าไอสารสีขาวตัวนี้มันปฏติดประตอตัวเองให้กลายเป็นปรสิตได้นะครับทำให้ปรสิตต,ต้องหาเลือดนะครับหาเลือดก,ก็คือต้องหาตัวละค,ครที่2ซึ่งอีกด้านหนึ่งตัวละค,ครที่2เป็นชนชั้นสูงนะครับก็คือเป็นกลุ่มโปลิสที่มีพลังในการอัปโหลดเชื่อมสมองแล้วก็เกิดใหม่นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่ดินแดน อย่างโปลิสนะครับซึ่งส่งผลทาให้ไปเจอกับไอ้เจ้าปรสิตนะครับแล้วก็ทําการติดตัวมันมาแล้วก็เดินทางต่อมานั่นเองแล้วก็จะหาหนทางในการที่จะดึงเอาเจ้าตัวปรสิตนี้ออกมานะครับโดยที่จะเดินทางไปที่เดอะโปลิสครับ ตัวละครที่2นั้นเป้าหมายก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าสามารถที่จะถอดจิตเข้าไปสู่สมองแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกายของตัวละครที่อุ้มท้องอยู่ได้นะครับแล้วก็จะให้หมอนผ่าตัดร่างกายตัวเองแล้วก็จะเริ่มให้ปรสิตนะครับออกไปจากร่างกายตัวเองนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนมันไม่ได้ออกไปไหนนะครับตอนจบสุดท้ายแล้วตัวละครที่2ก็ถูกปรสิตนั้นเล่นงานนะครับแล้วก็ดูซูมกลายเป็นแครกเตอร์ตัวใหม่นะครับที่จะรอวันกลายพันธุ์อยู่ที่หน้าประตูทางออกนั่นเองนะฮะ และนี่ก็เป็นในส่วนคอนเทนต์ของเกมสกอร์ในคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้แหละถ้ามี DLC หรือว่าเนื้อหาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะมาต่อกันแล้วกันนะครับยังไงฝากเพื่อนด like, กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ